ที่นี่ก็จะพูดถึงธรรมะโดยตรงดังที่ได้รับคำขอร้องว่าให้พูดเรื่องสติใช้คำท่านๆให้พูดเรื่องสติแล้วก็เป็นนั้นว่าจะพูดในเรื่องสติตามที่เห็นสมควรว่าจะพูด ที่จริงคำว่าสติคำเดียวมันพอถ้าเรารู้และมีสติเท่านั้นแหละมันพอดับทุกข์ได้จริงแต่ว่าเรามันมีสติกันแต่ปากมันทำสติกันแต่ตามธรรมเนียมตามพิธีรีตอง มันไม่รู้จักตัวสติทั้งที่ว่าไอ้สตินั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในเรา ถ้าไม่มีสติมันตายหมดแล้วแหละคนเราอยากจะให้ทุกคนระลึกให้ลึกลงไปถึงไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณความรู้หรือความรู้สึกที่มันเกิดได้เองตามธรรมชาติแก่สิ่งที่มีชีวิต อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นแหละสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่รอดนั่นน่ะเป็นสัญชาตญาณที่สำคัญกว่าสัญชาตญาณใดๆสัญชาตญาณเพื่อการสืบพันธุ์สัญชาตญาณเพื่อการแสวงหาอาหารเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณลูกน้องเพราะมันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณเพื่อมีชีวิตรอดอยู่สัญชาตญาณแห่งมีสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนอยู่มีตัวกูอยู่เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณแม่บท ทีนี้เพื่อให้มันจะมีชีวิตอยู่ได้นะมันต้องมีสัญชาตญาณหลายๆอย่างช่วยกันประกอบไว้ให้สำเร็จตามนั้นนี่สัญชาตญาณวิเศษอันนี้คือความที่สามารถรู้สึกได้เร็วรู้สึกได้เร็วที่เรียกว่าสติสติรู้สึกตัวอยู่เรียกว่าสติมันมีอยู่ตามสัญชาตญาณเต็มขนาดที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีสติตามธรรมชาติแท้ๆแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ล่ะคือเราจะเหมือนกับหลับตาแหละเอาทีลองดูอยากจะรู้จักว่าสติคืออะไรคุณหลับตาแล้วก็เดินคุณหลับตากินข้าวดิกินอาหารเนี่ยหลับตาทำอะไรทำการทำงานลองหลับตาทำดูสิมันจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสติมันขาดสติมันไม่มีสติท่านจึงถือว่าสติเนี่ยเป็นธรรมหรือเป็นสิ่งเครื่องตื่นอยู่สติโลกัสสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกคือไม่หลับถ้าใครอยากจะรู้จักสติก็ลองหลับตาดูแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้เราเดินไปก็ได้เรามีสติที่จะเดินไม่สะดุดไม่หกล้มไม่ชนต้นไม้ไม่อะไรต่างๆจะทำอะไรทุกอย่างได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าสติในระดับต่ำสุดคือตามธรรมชาติหมาแมวสุนัขอะไรมันก็มีสติสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีสัญชาตญาณชื่อนี้คือสติ ถ้ามิฉะนั้นมันจะเหมือนกับหลับหรือสลบหรือตายภาษาบาลีเขาเรียกว่าสติแต่เขาก็ยืมคำในภาษาสันสกฤตมาใช้ด้วยคือสมปริตีสมปริตินั่นคือสติในภาษาบาลีไอ้สมปริติในสันสกฤตนั่นคื
สติในภาษาบาลีพอมาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าสมปฤดีมีประธานุกรมมีคำขึ้นมาใหม่คำเรียกสมปฤดีนี่คือคำว่าสติในภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสติถ้าเป็นสันสกฤตเรียกสัมฤทธิถ้าเป็นภาษาไทยเรียกสมปฤดีถ้าอย่างนี้คุณก็เข้าใจได้ทันทีว่าสมปฤดีคืออะไรคนไม่มีสมปฤดีคืออะไรคนหลับไม่มีสมปฤดีคนเมาไม่มีสมปฤดีหรือว่าด้วยเหตุอย่างอื่นบางทีบางเวลาคนนั้นมันไม่มีสมปฤดีแม้คนบ้ามันไม่มีสมปฤดีคือมันไม่มีสตินั่นเองฉันถ้าว่าโดยยุติธรรมแล้วสติก็เป็นสัญชาตญาณโดยพื้นฐานที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกับคนเพราะมันขาดสติขาดสมปรดีมันก็เหมือนกับเราเมาเหล้าหรือหลับตาหรือบ้าที่เราไม่บ้าเนี่ยเพราะเรามีสติเราต้องขอบคุณสติให้มากที่มันทำให้เราไม่บ้าที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างเดียวนี้เพราะสิ่งที่เรียกว่าสติโดยสัญชาตญาณพื้นฐานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะรู้จักมัน เดี๋ยวนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องรู้จักมันแล้วว่าสตินั่นคืออะไรและจะต้องพัฒนามันขึ้นมาให้สูงให้เพียงพอให้สำเร็จประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ของเราเราจะปล่อยไว้เท่านั้นไม่ได้มีสติเพียงเท่านั้นมันก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปมันไม่พอเพราะจึงมีระบบพัฒนาให้มีสติสูง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 ขึ้นไปเพื่อชีวิตมันจะได้ดีกว่าดีกว่าจนกระทั่งดีที่สุดเนี่ยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสติไว้เสียทีก่อนเถิดว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติขาดไม่ได้ถ้าขาดก็เหมือนกับหลับตาไปลองหลับตาดูแล้วเดินดูกินข้าวดูหรือทำอะไรดูโดยการหลับตา นั่นจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าสติโดยหลักพื้นฐานอย่างชัดแจ้งแล้วจะได้เอามาพัฒนานี่เราเรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งซึ่งต้องมีอยู่เพื่อช่วยสนับสนุนสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดของชีวิตมีอยู่หลายอย่างที่ว่ามันขาดแล้วมันจะไม่อยู่รอดอยู่ไม่ได้สตินี่ก็เป็นสัญชาตญาณแวดล้อมสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นหรือเป็นส่วนประกอบสำหรับการมีชีวิตอยู่นี่เป็นการแนะให้รู้สักทีหนึ่งก่อนว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายหรือคนทุกคนนะมันมีสติอยู่เป็นองค์ประกอบของชีวิตอยู่โดยพื้นฐานที่มันทำให้เราทำอะไรได้เรียกว่าตามปกติชนไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนหลับไม่ใช่คนเมาไม่ใช่คนอะไรต่างๆเอาทีนี้มันก็ไม่พอมันต้องพัฒนา ที่ก็อยากจะให้รู้ถึงความหมายคำว่าสติรู้ความหมายของถ้อยคำแล้วมันก็รู้ความหมายของการกระทำถึงเราสามารถจะพัฒนาได้สติคำนี้มันแปลว่าแล่นไปหรือแล่นมาก็ตามใจนะขอให้มันแล่นรากศัพท์รู้จักคำเดียวกับคำว่าลูกศรศรสระแปลว่าแล่นเป็นนามธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสติคือมันเป็นความแล่นก็มีความแล่นหรือมีการแล่น
แล่นมันก็ลูกศรแล่นไป แล่นไปก็ได้แล่นมาก็ได้ที่นี่มันเป็นการแล่นของอะไร มันเป็นการแล่นมาของความรู้ก็ได้แล่นมาแห่งความจำก็ได้ ความรู้กับความจำนี่ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะเราเรียนรู้เป็นความรู้ซึ่งจะต้องศึกษาเป็นรูปของปัญญาถ้าว่ามีแต่ความรู้แล้วมันไม่แล่นมาทันเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นคือไม่มีสติไม่มีการแล่นมาแห่งความรู้แล้วก็ทำอะไรไม่ถูกไม่มีการแล่นมาแห่งความจำเราก็นึกอะไรไม่ได้ แม้ว่าเราจะจำอะไรได้มากแต่มันไม่มานี่มันก็ไม่มีประโยชน์มันจะมาแก้ปัญหาอะไรได้นั่นสตินั่นมันจึงเป็นเพียง เครื่องขนส่งถ้าพูดอุปมาแล้วมันเหมือนกับเครื่องขนส่งเรามีปัญญาแย่ๆแล้วมันไม่แล่นมาทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีเครื่องขนส่งก็คือไม่มีสติที่จะนำปัญญามาหรือว่าเราจำอะไรไม่ได้เยอะแยะพอเกิดอะไรขึ้นนึกไม่ออกคือสติไม่ได้ขนส่งมาเนี่ยสติมันจึงเป็นเหมือนกับขนส่งวิชาความรู้หรือความจำมาใช้ให้ทันเวลาที่เกิดขึ้นไอ้ ที่เราวินาศกันนะเพราะว่าให้ปัญญาความรู้หรือความจำหรือที่มันจำเป็นนี่มันมาไม่ทันเวลามันมาช้ากว่าเหตุการณ์มันวินาศเสียก่อน แล้วตามปกติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือบางทีมันถึงกับว่าเราไม่มีความรู้เราไม่มีความจำด้วยนึงแล้วสติจะขนอะไรมามันก็ไม่ได้สิที่ในกรณีที่เราเรียนธรรมะธรรมโมเรียนมีความรู้ความจำธรรมะธรรมโมได้มากแล้วแล้วสติมันก็ไม่ได้ขนออกมาทันเวลามันก็เกิดกิเลสพอตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังจิตได้ความรู้สึกอันใดอันหนึ่งเกิดเป็นวิญญาณเป็นผัสสะขึ้นมาแล้วไม่เกิดสติคือไม่มีการนำมาซึ่งความรู้เหล่านั้นมาทันเหตุการณ์ที่มีผัสสะผัสสะนั้นก็ไม่มีสติผัสสะนั้นก็เป็นผัสสะหลับเหมือนกับเราหลับอย่างนั้นผัสสะเป็นผัสสะหลับคือเป็นผัสสะโง่เป็นผัสสะอวิชชามันก็ไปอย่างอวิชชาไปอย่างคนหลับมันก็เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเกิดทุกข์ดูสิเพราะเหตุที่ว่าสติไม่ค้นเอาปัญญามาทันเวลาที่มีผัสสะเราโง่หรือเราหลับในขณะผัสสะเราก็ต้องเป็นทุกข์นี่ถ้าว่าเราฝึกไว้ดีปัญญาเราก็มีสติเราก็เร็วเอาปัญญามาทันในขณะแห่งผัสสะผัสสะนั้นก็เป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกสำหรับรับอารมณ์ตาหูรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผัสสะธรรมารมณ์ไม่หลับก็ป้องกันไว้ได้ไม่เป็นเวทนาโง่ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์นี่ช่วยจำไว้ดีเถอะว่าในหลักปฏิบัติแล้วมันมีเท่านี้นะเรื่องหลักวิชาปริยัติมันจะมีเท่าภูเขาเหล่ากาแต่ว่าหลักปฏิบัติมันมีเท่านี้มีนิดเดียวเท่านี้คือว่าฉลาดเมื่อมีผัสสะแล้วไม่มีทุกข์โง่เมื่อมีผัสสะแล้วจะต้องได้ทุกข์ฉลาดเมื่อมีผัสสะนั่นน่ะคือสติโง่เมื่อมีผัสสะนั่นมันคือขาดสติเราต้องฝึกฝนสติไว้ให้พอให้ไวให้เร็วเพื่อจะเอาปัญญามาทันเวลาที่มีผัสสะแล้วก็รอดตัวกิเลสเกิดไม่ได้ไม่มีทางจะเกิดถ้าลงสติมันเอาปัญญามาในขณะแห่งผัสสะแล้วก็ไม่มีทางที่กิเลสไหนจะเกิดได้
มันก็ไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดอนุสัยมันไม่เกิดอาสวะมันก็ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวนี้ตามธรรมดาเราไม่มีนี่คนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมะไม่ฝึกฝนธรรมะไม่ศึกษาธรรมะไม่มีสติมาทันผัสสะได้เลย เราจึงต้องพัฒนาให้สตินะมันมีมากขยายตัวไปจนถึงก็มากพอและเร็วคนเอาปัญญามาเร็วทันเวลาที่มีผัสสะวันหนึ่งมีผัสสะกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ตามใจต้องมีสติขนเอาปัญญามาทันเวลาแห่งผัสสะทุกครั้งไปแล้วก็จะไม่เกิดกิเลสและไม่เป็นทุกข์เนี่ยมองเห็นในความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าสติเสียบ้างเท่าที่มีแต่เดิมตามธรรมดานั้นมันไม่พอซึ่งเรารู้ได้โดยตนเองว่ามันไม่พอพอเห็นอะไรเขาน่ารักก็รักเสียแล้วน่าเกลียดก็เกลียดเสียแล้วน่ากลัวก็โกรธเสียแล้วน่ากลัวก็กลัวเสียแล้วน่าเศร้าก็เศร้าเสียแล้วมันแป๊บเดียวไปอยู่ที่ความรักโกรธเกลียดกลัวเศร้าเสียแล้วเนี่ยมันไม่หยุดยั้งไว้ได้เพราะสติของเราไม่ได้พัฒนาให้สูงสุดให้เพียงพอที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ ควบคุมอะไรควบคุมกระแสแห่งกิเลสกิจแก่กระแสการปรุงแต่งแห่งกิเลสที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเขาเรียกสั้นๆว่ากระแสแห่งตัณหา คือกระแสแห่งกิเลสตัณหามันมีอยู่อย่างไรมันจะไหลไปจนเกิดตัณหาอย่างไรเนี่ยถ้าเราหยุดมันจะได้ปิดกั้นจะได้มันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกข์มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรมันจะเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสแห่งตัณหานั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นคือว่ากระแสที่จะโง่เมื่อผัสสะแล้วมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีทุกข์ก็จะถูกกัดสกัดกั้นเสียได้ด้วยสติ แต่ท่านก็หมายถึงสติที่เพียงพอนะไม่ใช่สติตามธรรมดาซึ่งไม่เพียงพอนั่นเราจึงต้องฝึกสติเช่นสติปัฏฐานสติปัฏฐานให้เพียงพอแล้วมันก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งคือปัญญาเราต้องอบรมปัญญาวิชาความรู้ความจำความอะไรก็ตามที่มันเครือเดียวกันนะเอาไว้ด้วยพอแล้วฝึกฝนสติให้เร็วพอค้นเอาไว้ปัญญานี่ไปทันในขณะที่เร็วมากเหมือนกับสายฟ้าแลบพูดแล้วก็จะไม่เชื่อว่าไอ้กระแสที่แล่นเร็วเหมือนสายฟ้าแลบอะไรจะไปกั้นมันได้คนธรรมดาอาจจะไม่เชื่อว่าถ้ามันเร็วขนาดนั้นแล้วจะไม่มีอะไรกั้นได้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นทำไมกั้นได้เพราะว่าฝึกฝนไว้พอฝึกฝนไว้มากพอมันพร้อมที่จะป้องกันด้วยล่วงหน้าได้ซ้ำไปเรื่องนี้เป็นเรื่องขนาดจิตที่มันต้องอธิบายกันมากละเอียดละออเวลาไม่พอแต่เข้าใจเองคือว่าถ้าเป็นคนมีสติพอพอสักว่าตากระทบรูปเท่านั้นมันเตรียมมีสติเสร็จแล้วพอสักว่าตากระทบรูปเท่านั้นมันเตรียมมีสติเสร็จแล้วก็มันมีวิญญาณเกิดขึ้นด้วยสติก็มีผัสสะด้วยสติอย่างนี้มันจึงตั้นไว้ได้ป้องกันไว้ได้แม้ว่ากระแสนี้จะเร็วมันก็สายฟ้าแลบมันก็เข้าไปแทรกแซงพันไม่ให้ผัสสะโง่เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานขึ้นมาถ้าคุณไม่เชื่อก็คอยดูไปก่อนแล้วกันว่าฝึกสติให้พอให้ทันให้พอเถอะมันจะกั้นกระแสกิเลสซึ่งเร็ว
เหมือนสายฟ้าแลบนั่นแหละได้นี่คำที่พระเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังนี่ต้องรู้ว่าต้องใช้ในทุกกรณีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันจะเป็นทางเข้ามาแห่งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ทุกกรณีทุกเวลาทุกสถานที่ต้องใช้สติทั้งนั้นเลยสติคำเดียวใช้ทุกอารมณ์ทุกเวลาทุกสถานการทุกสถานที่จึงมีคำกล่าวว่าสติสัพพัทธะปัจจิยาสตินี้เป็นสิ่งที่จำต้องมีในที่ทุกกรณีสัพพัทธะอย่าแปลว่าในสถานที่อย่างเดียวแปลว่าในทุกกรณีจะดีกว่าคือทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์ทุกลักษณะทุกอะไรหมดสติสัพพัทธะปัจจิยาเป็นหลักที่ตายตัวสำคัญเฉียบขาดว่าไม่ว่าในกรณีไหนไม่ว่าปัญหาแห่งกรณีไหนเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นแหละมันจึงจะทำการคุ้มกันไว้ได้ไม่เกิดความทุกข์สติที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติไม่พอก็ดูเองก็แล้วกันว่าไม่พออย่างไรแม้แต่ว่าวางอะไรว่าที่ตรงไหนมันก็ลืมหน้าต่างปิดแล้วยังมันก็ลืมมันก็ทำอะไรเผลอๆแต่ละวันละวันเนี่ยหลายหลายอย่างเพราะขาดสตินั่นแหละสติตามธรรมชาติมันไม่พออย่างนั้นเราจึงจะต้องอบรมสติอบรมอย่างที่ว่ามันเป็นกำลังก็เรียกว่าสติพละอบรมอย่างที่เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญก็เรียกว่าสตินทรีสติอินทรีสตินทรีอบรมอย่างจะให้เป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เนี่ยสติเนี่ยจะต้องใช้ในทุกกรณีอย่างนี้จึงไปอบรมตามหลักวิชาการนั้นๆให้มีสติสมบูรณ์เรียกมีสติสมบูรณ์ความมีอยู่แห่งสตินั่นเรียกว่าสัมปชัญญะคือระลึกได้แล้วแล่นมาแล้วแล้วก็คุมไว้ได้นี่เรียกว่าสัมปชัญญะสติระลึกได้สัมปชัญญะคือความระลึกนั้นยังคงอยู่ตลอดเวลานั้นก็เรียกว่าสัมปชัญญะเราจะต้องฝึกสติแล้วก็มันจะมีสัมปชัญญะมีปัญญามีอะไรอยู่ด้วยแล้วก็จะถูกต้องหมดสัญญาให้ความจำอะไรมันก็ถูกต้องหมดเพราะอำนาจแห่งสติมันมาทันเวลาถ้าสติไม่พอเราก็จำไม่ได้มันก็เลอะเลือนมันก็ฟันเฟือฟันเฟือนกลับกันอยู่ดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีจน เราเรียนหนังสือจะสอบไล่พอถึงเวลาตอบข้อสอบเรากลับกันสิควรจะตอบอย่างนี้ไปตอบอย่างโน้นไปตอบโน้นไปตอบอย่างนี้มันก็กลับกันเสียเพราะว่าสติมันไม่สมบูรณ์สติส่วนความจำไม่สมบูรณ์สติส่วนความรู้ไม่สมบูรณ์แล้วคิดดูเถอะว่ามันจะสอบไล่ได้อย่างไรในการทำการทำงานอันยุ่งยากลำบากเป็นเทคโนโลยีอย่างละเอียดในก็ตามยิ่งต้องใช้สติสัมปชัญญะมากเราจึงต้องพัฒนาสติให้สมกับความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆของกิจการของชีวิตของอะไรก็ตาม มันจะก้าวหน้าได้ก็เพราะความมีสติเพียงพอแก่เหตุการณ์นั้นๆ นี่เรียกว่าพัฒนาสติเพื่อให้เรามีสติเพียงพอสำหรับจะเป็นมนุษย์ที่ก้าวหน้า หน้าที่ของมนุษย์นี่ช่วยจำกันไว้ว่ามันมีเป็นสองขั้นตอน
ขั้นตอนแรกเพื่อให้มันถูกต้องสำหรับจะรอดชีวิตอยู่ได้ถูกต้องสำหรับจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไม่ตายไม่เป็นอะไรแล้วขั้นสองคือเมื่อรอดชีวิตอยู่ได้แล้วให้มันสูง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 ขึ้นไปจนถึงสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพาน มันมีอยู่เป็นสองแผนกอย่างนี้แหละถ้าเรามีสติไม่พอในการที่มีชีวิตอยู่ได้มันก็ตาย มันก็จบกันซะก่อนมันก็ตายซะแล้วมันต้องมีสติที่จะรอดชีวิตอยู่ได้จะมีเครื่องจากการกินอาหารการนุ่งห่มการอยู่อาศัยการเยียวยารักษาโรคการอะไรต่างๆต้องมีสติทั้งนั้นแหละมันจึงจะรอดอยู่ได้มันขาดสติแล้วมันก็ตายกลางถนนเพราะมันถูกรถชนตายเป็นต้นที่มันจะรอดชีวิตอยู่ได้นี่มันต้องการสติมากเหลือเกินเอาละเป็นอันว่าเราทำถูกต้องหมดเรื่องกินอาหารเรื่องนุ่งห่มเรื่องเป็นอยู่เรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆมันมีสติรอบคอบไม่ตายแล้วก็อยู่ได้เป็นผาสุกนี่ตอนหนึ่งได้รับประโยชน์จากสติทีนี้ก็มาถึงตอนที่จะทำให้สูงไปกว่านั้นให้สติสูงไปกว่านั้นเพื่อดับทุกข์อันละเอียดกิเลสอนุสัยอาสวะได้ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างที่มีอยู่เป็นแบบฉบับว่าเจริญกรรมฐานนั่นแหละสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วที่ดีที่สุดก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานทั้ง4คำอธิบายที่รัดกุมเข้าใจง่ายไม่ฟั่นเฟือก็คือสติปัฏฐาน4ชนิดที่อธิบายไว้โดยอานาปานสติสูตรนี่เป็นขั้นตอนติดต่อรัดกุมแจ่มแจ้งชัดเจนถึงที่สุดส่วนสติปัฏฐาน4ที่อธิบายไว้โดยมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นน่ะยืดยาวเฟ้อหรือฟั่นเฟือแล้วก็ไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ไปเปิดดูไปเทียบเทียบกันดูมันไม่ไปไกลจนถึงจะตัดกิเลสตัดอาสวะได้เหมือนกับที่อธิบายไว้ในอานาปานสติสูตรสติปัฏฐาน4อย่างอานาปานสติสูตรเนี่ยเราถือเอาเป็นแบบฉบับตรงตามพระพุทธภาษิตที่พระองค์ทรงชี้แนะหรือพระองค์ทรงเสนอหรือทรงยื่นให้ว่าสติปัฏฐาน4คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วไปดูมันคืออานาปานสติไม่ใช่อย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรงั้นมันยืดยาวหรือมันเฟ้อเฟืออ่าน3ชั่วโมงก็ไม่จบตัวสูตรนั่น ที่นี่ก็จะดูตามหลักแห่งอานาปานสติสูตรที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเป็นอย่างไร คือท่านแจกไว้เป็น4ตามเดิมตามหลักทั่วไปแหละคือกายอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งธรรมอย่างหนึ่งเป็น4อย่างเราเอากายมาฝึกเพื่อให้รู้เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับกายเอาสติเป็นไปในกายท่องเที่ยวไปในกายให้รู้จักกายโดยประการทั้งปวงจะเป็นกายเนื้อคือเนื้อหนังนี่ก็ได้จะเป็นกายลมคือลมหายใจนั่นก็ได้ก็เรียกว่ากายเหมือนกันเอามาศึกษาพินิจพิจารณาตามแบบที่ท่านวางไว้อย่างครบถ้วนแล้วเราจะมีความรู้เรื่องกายอย่างเพียงพอแล้วเราจะมีสติที่เกี่ยวกับกายอย่างเพียงพอทีนี้พอปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันถ้ามันเกี่ยวกับร่างกายแล้วเราก็มีความสามารถที่จะใช้ความรู้เรื่องกายและสติเกี่ยวกับกายนั่นนะไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายในชีวิตประจำวันมันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่สิบครั้งก็ช่างหัวมันแต่เราสามารถที่จะแก้ได้ป้องกันได้โดยที่เราเคยฝึกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาแล้วที่เรื่องที่สองคือเวทนาที่มันเกิดขึ้นในใจเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุข
ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์สำหรับฝึกฝนสติและปัญญาตามแบบของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้เรื่องปีติรู้เรื่องสุขรู้เรื่องสิ่งทั้งสองนี้ปรุงแต่งจิตรู้เรื่องควบคุมสิ่งทั้งสองนี้ให้ดีถ้าฝึกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สำเร็จหมายความมีความรู้เรื่องเวทนาดีมีสติเกี่ยวกับเวทนาดีสามารถจะใช้ความรู้และสติเกี่ยวกับเวทนานี้มาต่อสู้ป้องกันทันเวลาทันขณะที่ปัญหาทางเวทนาเกิดขึ้นปัญหาที่ทำให้เราหลงรักในเวทนาที่น่ารักหลงเกลียดหลงโกรธในเวทนาที่น่าเกลียดน่าโกรธหรือกลัวในเวทนาที่น่าเกลียดน่ากลัวก็ไม่เกิดความรู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวใดๆเนื่องจากเวทนาใดๆเพราะว่าเรามีความสามารถแคล่วคล่องว่องไวทั้งในส่วนปัญญาและสติอันเกี่ยวกับเวทนานั้นๆ นี่มันก็สิ้นเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เรื่องที่สามเป็นเรื่องจิตเอามาเป็นอารมณ์สำหรับฝึกฝนทั้งทางสติและทางปัญญาจนรู้เรื่องจิตดีควบคุมจิตได้รู้ว่าจิตเป็นอย่างไรบังคับจิตให้พอใจให้ยินดีได้บังคับจิตให้ตั้งมั่นได้บังคับจิตให้ปล่อยวางสิ่งที่มาเกี่ยวกับจิตได้นี่เรียกว่าสี่ความหมายนี้ฝึกได้ดีเกี่ยวกับจิตทั้งทางสติและทางปัญญาเมื่อใดเกิดปัญหาเกี่ยวกับจิตเราสามารถพอใช้ปัญญาและสติแก้ปัญหานั้นๆเกี่ยวกับเรื่องจิตซึ่งธรรมดามันก็ไวเหมือนกับสายฟ้าแลบแต่เราก็ทำได้เพราะการฝึกนั้นมันเพียงพอเหมือนกับที่พูดข้างต้นแล้วว่าอย่าท้อใจว่าไอ้เรื่องนี้มันไวเหมือนกับสายฟ้าแลบเราจะจัดการกับมันได้อย่างไร ขอให้ฝึกจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเพียงพอเถิดจะสามารถป้องกันหรือว่าตัดสกัดกั้นการปรุงแต่งทางจิตที่ว่องไวเหมือนสายฟ้าแลบนั้นได้เป็นแน่นอนนี่เรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่สี่อันสุดท้ายเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางกายทางเวทนาทางจิตในภายในของเราเรียกระบบสิ่งที่เกิดกับจิตจะเป็นกิเลสก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์สำหรับปฏิบัติเกิดสติเกิดปัญญาอย่างทั่วถึงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความจริงความจริงของไอ้ชีวิตนั่นคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตหรือเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีความจริงที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามีสติปัญญาเพียงพอในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาฉันก็มีสติที่จะสกัดกั้นการไหลแห่งกิเลสการปรุงแต่งแห่งกิเลสได้ถึงที่สุดอย่างนี้เรียกว่าฝึกจิตโดยอาศัยสิ่งคือธรรมะแปลว่าสิ่งทุกสิ่งนี่ได้แล้วไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นที่ทำให้เราโง่ไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปนี้เราก็ฉลาดถ้าเรามีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพอแล้วเราก็จะฉลาดเราจะไม่ร้องไห้เหมือนที่เขาร้องไห้กันโดยมากเพราะมีอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับความต้องการเราจะหัวเราะยินดีเหมือนกับคนบ้าเมื่อมันได้ตามต้องการมันจะยินดีเหมือนกับคนบ้าเมื่อได้ตามต้องการมันจะยินร้ายเหมือนกับคนบ้าเมื่อไม่ได้ตามต้องการเพราะมันขาดความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะสรุปให้สั้นที่สุดก็เรียกว่าตถตา
แปลว่าเช่นนั่นเองอนิจจังอนิจจตาแปลว่าไม่เที่ยงทุกขตาแปลว่าเป็นทุกข์อนัตตาแปลความไม่ใช่ตนรวมความแล้วคือมันเป็นเช่นนั่นเองเรามีความรู้เรื่องเช่นนั่นเองเพียงพออะไรเข้ามาสติมันมีมาทันควันบอกให้รู้ว่าเช่นนั่นเองรูปสวยเข้ามาทางตาความเป็นเช่นนั่นเองมันออกรับเสร็จแล้วมันไม่หลงในความสวยรูปไม่สวยเข้ามาทางตาในความรู้เรื่องเช่นนั่นเองนะสติมันเอามาแล้วมาคอยต้อนรับอยู่มันเช่นนั่นเองมันก็ละได้หมดจะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกี่ทางก็ตามใจจะมาในรูปให้น่ารักก็ตามใจจะมาในรูปให้น่าเกลียดน่าโกรธก็ตามใจมันเอาเช่นนั้นเองไล่กลับไปหมดเลยนี่ผลของสติและปัญญามีผลว่าเป็นผู้มีสติมาสัมปชานโนวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังมีสติสัมปชัญญะนำออกเสียได้ซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกทั้งปวงในโลกทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากของสองสิ่งคือพวกหนึ่งมาทำให้หลงรักพวกหนึ่งมาทำให้หลงเกลียดทั้งนั้นเลยรวมแล้วมันเหลือเท่านั้นเดี๋ยวนี้สติก็มากพอปัญญาก็มากพอไอ้ความน่ารักหรือน่าเกลียดมันก็หมดความหมายกลายเป็นเช่นนั่นเองไปหมดนี่สำเร็จได้โดยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเห็นอนิจจังและจะเกิดวิราคะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นจะเกิดนิโรธะดับไปจะได้ถึงความยึดมั่นถือมั่นจะเกิดปฏินิสักะโยนกลับคืนไปให้ธรรมชาติไม่มาหลงรักไม่มัวหลงรักหลงเกลียดอยู่นี่คือผลสูงสุดของไอ้สติในอันดับสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเรียกสิ่งสี่อย่างนี้ว่าสติปัฏฐานหรืออนุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเครื่องตั้งสติเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่4อย่างคือร่างกายคือเวทนาคือจิตและคือธรรมะพระพุทธเจ้าท่านเลือกสิ่งสูงสุดนี้มาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการฝึกสติมีความหมายครอบคลุมหมดตั้งแต่ต่ำที่สุดถึงสูงที่สุดเป็นเรื่องโลกก็ได้เป็นเรื่องธรรมะโลกุตระก็ได้ถ้ามีสติไม่ทำผิดในเรื่องสี่เรื่องนี้คือกายเวทนาจิตธรรมและปัญหาก็ไม่เกิดเราจึงสนใจบทเรียนที่ฝึกสติคือสติปัฏฐาน4ให้สนใจในรูปแบบที่ใช้ปฏิบัติได้ดับทุกข์ได้จริงไม่ใช่ทำเป็นพิธีดีจองออกท่าออกทางเก้ๆกังๆเหมือนคนละเมอนี่ป่วยการ มันพิสูจน์ว่าถูกจริงก็คือดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้มันก็ไม่ถูกมันก็ไม่จริงขอให้พิสูจน์ตรงที่มันดับทุกข์ได้คุณลองไปปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้นั่นแหละถูกนะไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก็ได้อาจารย์นั่นไม่ใช่ไว้ใจได้ทุกคนหลอกลวงคนก็เก่งแต่ว่าไอ้ความถูกต้องที่มันดับทุกข์ได้เนี่ยมันไม่หลอกใครหรอกถ้ามันพิสูจน์ไอ้ความดับทุกข์ได้แล้วมันก็ถูกแน่ระบบนั้นถูกแน่การปฏิบัตินั้นถูกแน่ด้วยอำนาจของการปฏิบัตินั่นเองซึ่งสรุปแล้วมันก็เหลือแต่สตินี่เรื่องปฏิบัตินี่มันไม่มีอะไรนอกจากการพัฒนาสติมีฐานที่ตั้งแห่งการพัฒนาก็คือกายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้นี่เป็นพระบาลีจากพระพุทธโอษฐ์ทีนี้แบบฝึกสติอย่างอื่นนอกพระบาลีนอกพระพุทธโอษฐ์ก็ยังมีอีกมากอย่างเช่นอนุสติ10อนุสติระลึกตามพระพุทธระลึกตามพระธรรมระลึกตามพระสงฆ์ระลึกตามศีลระลึกตามทานระลึกตามสวรรค์ระลึกตามมรณะความตายระลึกระลึกกายคตาระลึกเทวดาบ้าเลยแล้วก็ลึกถึงอุปสมา
แล้วก็ข้อสุดท้ายก็มีอานาปานสติเหมือนกันไม่กล้าทิ้งของพระพุทธเจ้าแต่เอามาใส่ว่าจะเพียงชื่ออธิบายไม่รู้เรื่องนิดเดียวอนุสติ10เป็นเรื่องนอกพระไตรปิฎกในพวกกรรมฐาน40ที่มันปรุงขึ้นทีหลังมีคำว่าอานาปานสติสักแต่ว่าชื่อคำอธิบายไม่เหมือนกับในอานาปานสติสูตรหรือไม่เหมือนหรือไม่สมบูรณ์เหมือนในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นเลิกพูดก็ได้ไอ้เรื่องสตินอกบาลีเอาสติในบาลีแท้ๆคือสติปัฏฐาน4ตามแบบแห่งอานาปานสติสูตรมันครบถ้วนไปศึกษาเข้าใจเพียงพอแล้วลงมือปฏิบัติแล้วจะรู้นั่นจะเริ่มรู้ก้าวหน้าไปจนครบนี่เรียกว่าสติมันมีอาการที่ทำให้เราเหมือนกับคนตื่นยิ่งขึ้นตื่นยิ่งขึ้นถ้าไม่ฉะนั้นมันจะเหมือนกับหลับเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าอัปปมาว่าประมาทะแปลว่าประมาทคือหลับและตายถ้ามีสติเรียกว่าอัปปมาทะไม่ประมาทคือตื่นและไม่ตายถ้ามีสติก็ไม่ตายถ้าไม่มีสติก็ต้องตายตายในทางร่างกายคือถูกรถชนตายก็ได้ตายในทางจิตใจคือกิเลสครอบงำย่ำยีเป็นทุกข์เป็นตกนรกหมกไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าตายเหมือนกันแหละถ้ามีสติก็ไม่ตายถ้าไม่มีสติก็ต้องตายน่าจะสุดแต่มันเดินชนต้นไม้มันเดินตกล่องมันตกกระไดเลยต่างๆนานาที่มันจะตายในทางร่างกายซึ่งมันไม่ควรเลย ถ้ามีสติไม่ตายทั้งทางกายและทางจิตนี่จึงเห็นว่าสติเรื่องเดียวเป็นเรื่องทั้งหมดที่จะดับทุกข์ได้ถ้าจะแยกออกไปเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นมรรคมีองค์8นั้นก็ได้แต่ว่ามันต้องมีผลเป็นอย่างนี้คือมีสติปัญญามาทันเวลาที่มีการกระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพุทธศาสนาต้องตั้งต้นเรียนกขกกากันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะธรรมารมณ์มี6คู่พอมาถึงกันเข้าก็เกิดวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อวิญญาณนี้ทำงานอยู่เรียกว่าผัสสะตอนนี้ถ้าสติไม่มาก็เป็นผัสสะหลับผิดหมดกระแสไหลไปสู่ความทุกข์ถ้าสติมามีมาก็กั้นกระแสนี้ไว้ไม่ไหลไปในทางแห่งความทุกข์เราก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นศาสนาสากลของธรรมชาติเรากล้าท้าอย่างไม่กลัวใครโกรธนะว่าคุณถือศาสนาอะไรตามใจคุณคุณจะถือศาสนาอะไรตามใจคุณแต่ว่าความทุกข์ของคุณจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้และความดับทุกข์ของคุณจะต้องดับได้ด้วยวิธีอย่างนี้พระเจ้าที่ไหนไม่รู้จะมาสร้างให้เกิดความทุกข์หรือจะมาช่วยดับความทุกข์เราไม่รู้ถ้าจะให้พระเจ้าเป็นกฎของธรรมะแล้วก็ได้ความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้คือโง่เมื่อมีผัสสะความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเมื่อฉลาดเมื่อมีผัสสะนี่ศาสนาสากลของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ใครจะถือศาสนาอะไรเป็นฝรั่งเป็นแจ็คเป็นไทยเป็นอะไรก็ตามความทุกข์มันต้องเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ความดับทุกข์มันต้องดับลงได้อย่างนี้คือเรื่องของสติเป็นเรื่องทั้งหมดสมที่ท่านกล่าวว่ามันเป็นเครื่องตื่นในโลกของมนุษย์ที่อยู่ในโลกอย่างลืมหูลืมตาสติโลกัสสมิชาคาโรเราควรจะรู้ความหมายคำนี้ให้เห็นได้ให้รู้สึกได้มันครอบทั้งโลกเลยถ้าไม่มีสติแล้วโลกทั้งโลกก็เหมือนกับหลับถ้ามีสติแล้วโลกทั้งโลกก็เหมือนกับลืมตาใสแจ๋วอยู่เห็นตามที่เป็นจริงทำผิดไม่ได้มันก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นนี่เรียกว่ามันอานิสงส์ของสติเป็นสิ่งที่คู่กันมากับชีวิตชีวิตจะต้องมีสัญชาตญาณการต่อสู้เพื่อให้รอดชีวิต
สติก็เป็นอุปกรณ์อันนั้นของสัญชาตญาณเพื่อรอดชีวิตลองไม่มีสติมันก็ตายเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันยังไม่พอต้องเราจะดับทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในตัวมันเองดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาสตินี้อย่างเพียงพอตามนัยยะที่ว่ามาแล้วไม่โง่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีผัสสะมันก็ไม่เกิดความทุกข์กระแสความทุกข์ไหลไปไม่ได้มันก็หยุดเพราะอำนาจของสติและอย่าลืมว่าสตินั้นเป็นเครื่องขนส่งเอาปัญญาไปใช้ทันกับเหตุการณ์คำว่าสติแปลว่าแล่นไปอย่างเร็วเหมือนกับลูกศรท่านไม่มีอะไรเปรียบยิ่งจะเปรียบเหมือนกับเร็วเหมือนกับลูกศรมาทันเวลาคุ้มครองได้แม้ว่าไอ้กระแสกิเลสนั้นจะไหลเร็วเหมือนสายฟ้าแลบสติมันก็เร็วพอที่จะมาสกัดกั้นกระแสที่เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสติคือความแล่นมาเร็วแห่งความรู้และสติปัญญาและความจำความรู้สติปัญญาความจำอะไรก็ตามมันแล่นมาได้เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบนั่นคือสติสติแปลว่าแล่นสิ่งที่แล่นคือความแล่นคือการแล่นก็ไม่ต้องบอกกันมั้งว่ามันเป็นสิ่งที่ควรมีถ้ามันไม่พอเราก็เป็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาท่านขอให้สนใจฝึกวิธีสติปัฏฐานทั้ง4เพื่อเป็นการพัฒนาจิตให้เพียงพอสำหรับจะรอดชีวิตอยู่และเพียงพอสำหรับจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เรื่องสติที่ท่านขอร้องให้พูดมันก็พูดแล้วโดยสมควรแก่เวลาแล้วขอให้พิจารณาตามถ้าเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูพอปฏิบัติดูมันดับทุกข์ได้แล้วก็จะรู้แล้วค่อยเชื่อค่อยเชื่อทีหลังนั่นแหละขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่าใช้จ่ายสารพัดอย่างที่มาสู่สถานที่นี้จงได้รับผลคุ้มค่ากลับไปด้วยความพอใจอย่าให้ต้องเสียใจทีหลังให้เป็นการทัศนาจรเพื่อความรู้อย่าเป็นการทัศนาจรเพื่อความเพลิดเพลินมันจะทำให้โง่ถ้าเป็นการทัศนาจรเพื่อความรู้มันจะทำให้ฉลาดมีประโยชน์ในการข้าวหน้าของชีวิตมีความเป็นผาสุกอยู่ทุกทิพาราตรีการเทิน เวลาเหลืออยู่บ้างใครจะถามปัญหาบ้างก็ได้เท่าที่มีเวลาเหลืออยู่บ้าง มีไว้นั่นเป็นไมโครโฟนวางอยู่นั่นใครจะถามปัญหาอะไรบ้างที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้ยินถามยังไงไม่ได้ยินท่านอาจารย์นะคะว่าการฝึกสติที่น่าจะได้ผลมากที่สุดจะทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะเพราะว่าถ้าที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาคือหนูรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะฮะการฝึกสติแต่ไม่ทราบว่าจะทำได้ยังไงบ้างค่ะมันแบบฉบับโดยรายละเอียดมีอยู่แล้วไม่มีเวลาจะพูดพอถ้างั้นคู่มืออานาปานสติมีอยู่แล้วไปอ่านเอาเองมีเป็นรวมเล่มเป็นหนังสือไปแล้วใช่ไหมคะเขาว่ายังไงมีรวมเล่มไว้ในหนังสือแล้วไปเอาเองสิมีแหละได้บรรยายอานาปานสติโดยรายละเอียดเนี่ยไม่น้อยกว่า10แบบแบบย่อๆแบบไม่ค่อยย่อแบบกลางๆแบบสมบูรณ์ที่สุด
แบบปกไอ้เล่มปกดำหนาเท่านี้นั่นสมบูรณ์ที่สุดแล้วปกเขียวๆอธิบายแก่นักศึกษานั่นก็ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วเล่มเล็กๆๆๆอีกหลายหลายชุดหลายเล่มที่นายสวัยเข้าไปพิมพ์นั่นน่ะมีอยู่หลายชุดรวมอยู่ในเล่มเล็กๆใจความของมันก็คือว่าให้จิตของเราสัมผัสกับกายลมหายใจน่ะสติกำหนดที่ลมหายใจรู้จักลมหายใจดีว่าลมหายใจหยาบความหยาบของร่างกายเนื้อก็มีลมหายใจละเอียดความละเอียดของร่างกายเนื้อนี่ก็มีมันเนื่องกันอย่างนี้ร่างกายลมหายใจปรุงแต่งร่างกายเนื้อนี่อยู่เสมอเราบังคับให้สงบได้โดยทางบังคับลมหายใจนั้นเมื่อลมหายใจนั้นมันสงบแล้วมันก็ทำให้ร่างกายนี้สงบระงับมันก็มีความเป็นสมาธิเรียกว่าทำลมหายใจให้สงบระงับได้ทำกายสังขารให้สงบระงับได้มันก็เป็นสมาธินี่คือหมวดที่หนึ่งเรื่องกายทีนี้เมื่อเป็นสมาธิแล้วในสมาธินั้นมันมีองค์ประกอบคือปีติและสุขก็กำหนดที่ปีติและสุขนั่นอยู่ตลอดเวลาจนเห็นว่าโอ้ยนี่มันปรุงแต่งความคิดคือจิตถ้าบังคับได้ก็คือบังคับจิตได้นั่นเองก็จึงฝึกฝนการบังคับความสุขหรือปีติคือเวทนานั่นนี่หมวดที่สองเมื่อบังคับจิตตสังขารได้ก็คือบังคับจิตได้ในหมวดที่สามจึงรู้จักจิตบังคับจิตให้ยินดีบังคับจิตให้ตั้งมั่นบังคับจิตให้ปล่อยนี่คือหมวดที่สี่เมื่อจิตอยู่ในอำนาจเราอย่างนี้แล้วใช่จิตกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงที่มันมาปรากฏในจิตจนมันคลายความยึดถือในสิ่งทั้งปวงจนดับความยึดถือในสิ่งทั้งปวงจนรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีความยึดถือแล้วนี่หมวดที่สี่จบใจความมีอย่างนี้รายละเอียดต้องไปหาอ่านดูเพราะว่าทำอย่างไรเนี่ยแล้วก็ลองทำดูก็จะรู้ต้องทำจึงจะรู้ไม่ใช่อ่านอย่างเดียวจะพออ่านพอรู้วิธีทำแล้วก็ทำแล้วมันจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันต้องทำด้วยจิตให้เกิดความรู้สึกแล้วรู้สึกอยู่ในจิตที่รู้สึกก็เรียกว่ารู้นี่คือความรู้เกิดญาณความรู้ในทุกๆสิ่งที่ได้ผ่านไปทำอย่างไร พูดกันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ไม่มีประโยชน์ล่ะไปอ่านดูพอสมควรแล้วทำดูเลยแล้วรู้ไปตามลำดับรู้ไปตามลำดับรู้ไปตามลำดับอย่างนี้ดีกว่าแล้วอย่าท้อถอยซะง่ายๆพอไปทำเข้ามันไม่ได้ล่ะกล้าบอกให้ล่วงหน้าพอไปทำเข้ามันไม่ได้ล่ะจะต้องทำอีกไม่ได้ก็ทำอีกไม่ได้ก็ทำอีกจนมันได้มันจะต้องไม่ได้หลายครั้งหลายหนเหมือนกับหัดพายเรือนั่นแหละลองไปหัดพายเรือดูดิมันไม่ได้แล้วมันเทไปเทมาแต่ถ้าหัดทุกวันทุกวันทุกวันก็ค่อยพายเรือได้บังคับเรือได้บังคับจิตก็เหมือนกันหรือว่าขี่รถจักรยานเนี่ยขึ้นมันล้มแล้วขึ้นขี่มันก็ล้มเลยจนมันไม่ค่อยล้มจนมันไม่ล้มจนมันขี่ได้นั่นอย่างเดียวกันเรื่องบังคับจิตเป็นอย่างนั้นนี่พอไปทำก็ไม่ได้เลิกเราไม่มีวาสนาทำไม่ได้แล้วเลิกก็เลยไม่ต้องทำกันมันต้องอดทนเราทำไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วจนมันได้เอาปัญหาอื่นทีหมดปัญหาเป็นผู้รู้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นผู้รู้หมดแล้วคือไม่มีปัญหาแล้วมีคำที่ตรัสว่าเห็นกายในกายเห็นจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนี่รายละเอียดยังไงคือเห็นในที่มันมีอยู่จริงเห็นกายต้องมันมีกายอยู่จริงเห็นเวทนาต้องเห็นเวทนาที่มีอยู่จริงจึงพูดว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาในเวลานั้นต้องมีกายอยู่จริงๆแล้วดูเข้าไปที่กายแล้วก็เห็นกายในกายมีเวทนาอยู่จริงดูที่เวทนาเห็นเวทนาในเวทนาต้องมีสิ่งนั้นอยู่จริงๆจึงใช้คำว่าอย่างนั้น
ทั้งกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมถ้ามาอย่างนั้นมันก็เป็นเรียนเหมือนกับเรียนนักธรรมในห้องเรียนในห้องเรียนนักธรรมก็ไม่ได้เห็นกายในกายหรอกก็เห็นกายในตัวหนังสือเห็นเวทนาในเล่มหนังสือเห็นจิตในเล่มหนังสือดูกายที่กายดูเวทนาที่เวทนาดูจิตที่จิตดูธรรมที่ธรรมจริงว่าไม่รู้เมื่ออ่านหนังสือนั้นยังไม่รู้อ่านเข้าใจแล้วไปปฏิบัติจึงจะรู้สิ่งจะเรียกว่ารู้เมื่ออ่านหนังสือนั้นยังไม่รู้รู้วิธีที่จะไปทำให้รู้แล้วอ่านหนังสือรู้วิธีที่จะไปทำแล้วมันก็รู้ครับผมขอต่ออีกนิดนะครับที่ว่าแล้วที่ใช้คำว่ากายภายในกายภายนอกเมื่อเรารู้เรื่องเหล่านี้ในจิตใจของเราแจ่มแจ้งในจิตใจของเราแล้วมันก็รู้ได้ง่ายว่าของคนอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่ารู้กายภายนอกรู้ธรรมะภายนอกคอยรู้ในภายในของตนอย่างชัดแจ้งจนมันเห็นได้เองว่าแม่ของเพื่อนของเราก็เหมือนกันแหละของเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งหลายก็เหมือนกันไม่มีความสงสัยเราของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรของเพื่อนของเรามนุษย์คนอื่นก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นภายนอกด้วยถ้าเห็นภายในจริงมันจะเห็นขึ้นมาชัดเองว่าถึงของเพื่อนของเราคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันราคะโทสะโมหะของเราเป็นอย่างไรของเพื่อนคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่พูดวันนี้มันเพียงแค่หัวข้อรายละเอียดต้องไปย่อยไปแยกแยะพิจารณากันอีกด้วยตนเองให้เข้าใจไม่ต้องไปนั่นดูเองคือสติเนี่ยนะคะในการฝึกสมถกรรมฐานกับสติในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนี่คือสติตัวเดียวกันไหมแล้วก็การฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นตัวเดียวกันใช่หรือไม่โอ้สติอย่างสมถะก็คือเพียงกำหนดอารมณ์ในสติในวิปัสสนาคือกำหนดลักษณะหรือธรรมลักษณะสติในระบบสมถะหรือสมาธิกำหนดอารมณ์นั่นๆให้อยู่กับจิตเท่านั้นเองถ้าในระบบวิปัสสนาก็กำหนดที่ลักษณะหรือธรรมลักษณะของสิ่งต่างๆเช่นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นดังนั้นมันก็ต่างกันที่ว่าฝึกในชีวิตประจำวันจะฝึกระบบไหนนั่นมันก็แล้วแต่บุคคลนั้นมันมีปัญหาอยู่ในระบบไหน มันก็ต้องฝึกให้ถูกกับเรื่องของตัวหรือปัญหาของตัวมันตอบไม่ได้แต่มันก็หลีกไม่พ้นที่ว่าตอนแรกฝึกมันก็ต้องฝึกระบบกำหนดอารมณ์ตามแบบสมถะขั้นคล่องแคล่วดีแล้วมันก็กำหนดลักษณะความจริงตามแบบของวิปัสสนาขอให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยสรุปคำว่าสติที่เอาปัญญามาทันนั้นเรียกว่าสติปัญญากับสติที่เอาความจำมาทันนั้นเรียกว่าสติสัมปชัญญะใช่หรือไม่ไม่ใช่สติก็สติปัญญาก็ปัญญาสติค้นเอาปัญญามาทันเช่นปัญญาว่าเช่นนั่นเองค้นเอามาทันมันก็ไม่หลงรักหลงโกรธถ้าเกี่ยวความจำนั้นน่ะมันต่ำกว่านั้นเกี่ยวกับปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสแล้วก็ต้องค้นเอาปัญญามาทัน ค้นเอาความจำมาทันว่าเด็กๆสอนไล่ในโรงเรียน เพราะว่านักปฏิบัติตัดกิเลสนั้นไม่เกี่ยวกับความจำมันเกี่ยวกับความรู้หัวข้อมันนิดเดียวแต่รายละเอียดมันมากเอาไปค่ายควรดูแม้แต่เพียงขี้ลืม
วางของไว้ตรงไหนแล้วหาไม่ถูกนี่ก็แย่มากเลยคือมันไม่มีสติแม้แต่ในสติชั้นต่ำๆแต่ก็ควรฝึกเหมือนกันนะถ้ามันไม่มีนะฉันขี้ลืมอย่างนี้ก็ฝึกสติหน่อยก่อนแต่ที่เราจะวางของพอเราวางของเราก็ทำภาพการวางของนี่ให้ประทับตาประทับใจประทับอะไรว่ามันวางอยู่อย่างนี้ที่นี่ถ้าทำสติอย่างนี้เสียก่อนเมื่อวางของแล้วมันก็ไม่ค่อยลืมมันก็จะนึกได้ว่าวางไว้ที่ตรงไหนพอนึกวางไว้ตรงไหนก็วิ่งมาเอาได้ทันถูกทันทีแต่ถ้าเมื่อวางอย่างเคลิ้มๆไม่ได้กำหนดว่าวางที่ไหนวางอย่างไรแล้วก็มันก็ลืมได้แหละไม่รู้วางที่ไหนนั้นสอบไล่แม้แต่ว่าขี้ลืมนี่ก็ต้องว่าใช่ไม่ได้ถ้าเรายังเป็นคนขี้ลืมขนาดนี้อยู่ก็เรียกว่าไม่มีสติด้วยเหมือนกันบางคนทำช้าช้ามีสติพอทำเร็วหน่อยทำไม่ได้ลืมอย่างนี้ก็ต้องฝึกให้มันเร็วเข้าให้มันเร็วเข้าสติให้มันเร็วเข้าขอจะถามคุณอาจารย์ว่าตัวสติกับตัวสมาธินี่เหมือนกันไหมครับไม่ฟังไม่ถูกไปถามใหม่ว่ายังไงถามใหม่คือว่าตัวสมาธินะฮะตัวสมาธินี่คือกับตัวสตินี่มันต่างกันแบบไหนโอ้สมาธิจิตตั้งมั่นสติก็คือความระลึกได้ไม่ใช่ตัวเดียวกันสติกับสมาธิมันคนละเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ห้าอย่างนี่ไม่ใช่จริงเดียวกันสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตสติคือความระลึกได้แห่งจิตว่องไวในการระลึกคือการแล่นไปด้วยความรู้เอาปัญญาไปแก้ปัญหาที่มันเกิดเรื่องถ้าเราฝึกอานาปานสติขั้นแรกๆนี่มันจะเป็นการฝึกพร้อมกันไปทั้งในลักษณะของสมาธิและสติฝึกสติให้กำหนดอารมณ์นี่ฝึกสติพอจิตตั้งมั่นในอารมณ์นี่มันเป็นสมาธิมีลักษณะแห่งสมาธิถ้ามันรู้สึกต่ออารมณ์ก็มีลักษณะแห่งปัญญามันแล้วแต่จะมองกันในแง่ไหนความเพียรในขณะนั้นเป็นวิริยะความเชื่อว่าสิ่งนี้จะมีผลประโยชน์นี่เรียกว่าศรัทธาท่านพอเราลงมือฝึกเช่นกายคตาเนี่ยลงมือกำหนดลมนี่มันก็มีทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องทำให้กลมกลืนสม่ำเสมอกันทั้งห้าอย่างอันไหนหย่อนต้องเพิ่มนี่ก็เรียกว่าทำให้อินทรีย์มันสมดุลให้มันครบถ้วนให้มันพร้อมเพรียง